็เป็นซีรีส์ที่ผมโปรดิวซ์เองแล้วก็ทำเข้าไปลงในทุกพาร์ทเองด้วยครับเล่าหน่อยจุดเริ่มต้นของการทำซีรีส์นี่คืออะไรยังไงจริงๆจุดเริ่มต้นผมมาจากการที่ผมแบบอยากทำซีรีส์อยู่แล้วแล้วก็จริงๆสตูดิโอออนเซอร์เทิลเนี่ยตอนตั้งมาตอนแรกก็คือแบบมีไอเดียนี้อยู่แล้วเลยแล้วพอวันนึงรู้สึกว่าทีมเราพร้อมแล้วที่จะทำแบบซีรีส์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากทำตอนนี้ก็เลยเริ่มเขียนอะไรขึ้นมาก่อนโดยที่พล็อตเรื่องเนี่ยมันมาจากทีมเขียนผมด้วยแล้วผมก็เอามาตรงนั้นน่ะเราก็มา expand ต่อประจบเหมาะกับเจอพี่ไม้พอดีซึ่งพี่ไม้ทำซีรีส์พอดีเรื่องแบมที่วันที่18นี้เนาะครับผมอะไรทำไมทำปากหยิบนั่นแหละครับผมก็เลยชวนพี่ไม้มาอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเรา crossover กันผมไปเล่นให้พี่ไม้พี่ไม้เล่นให้ผมใช่แล้วก็แบบเริ่มแบบเป็นตัวละครนู้นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยคือมันทุกอย่างมันจะลงตัวหนึ่งในช่วงเวลานะใช่ใช่ใช่ไม้ละครครับบาร์เทอร์กันเรียบร้อยก็บาร์เทอร์กันมาเรียบร้อยครับผมเลยเกิดเป็นโครงการนักแสดงแลกเปลี่ยนครับผมก็เจฟก็มาบอกว่าเนี่ยมีโปรเจกต์นี้นั่นนี่นู่นมาขายเราก็แบบได้ทีเราเขาเปิดแล้วเราก็แบบไม่ได้แล้วเราก็มีของเราเราก็โชว์ให้เขาดูพี่ก็มีถ้างั้นเรามาเล่นให้พี่แล้วก็พี่ไปเล่นให้น้องอะไรใช่สองนักแสดงคือเจฟกับโค้ชกับโจลินเพราะว่าจริงๆคือเขาเหมือนแบบเวลาผมเขียนตัวละครมันจะแค่คร่าวๆใช่ไหมฮะแล้วผมเจอใครปุ๊บผมจะมองเห็นตัวละครตัวนั้นน่ะเป็นตัวนั้นเลยอะไรเงี้ยอย่างทีมอย่างเงี้ยทีมเห็นโจลินทีมบอกว่าต้องเป็นโจลินเลยแล้วคือมันหมดทุกอย่างเลยโจลินเป็นคนมีคาแรคเตอร์มากแล้วก็มันมีความเท่มีความสวยความเท่อะไรบางอย่างบอกไม่ถูกอะที่อยู่อ๋อไม่จริงเก็บคำชนคืนเราเลยจริงๆผมรู้สึกว่าเขาเหมาะในทุกอย่างอะไรเงี้ยส่วนตัวบาโค้ชเนี่ยผมด้วยความที่แบบทำงานมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราทำงานน้องรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็เหมือนน้องจะเข้าใจสิ่งที่เราคุยซึ่งคนส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเพราะเข้าขากันดีครับคือเรารู้จักกันมา3 ปีแล้วใช่ก็แล้วผมรู้สึกว่าพออ่านตัวละครตัวนี้ไปรู้สึกเฮ้ยมันเหมาะกับบาร์โค้ดกันนะเนี่ยก็เลยวีชเอาไปแล้วก็บอกว่าบาร์โค้ดสนใจไหมบทเนี้ยลองแบบมาดูไหมอะไรเงี้ยก็บาร์โค้ดก็แบบสนใจครับบาร์โค้ดเนี่ยนะความเข้าถึงยากง่ายของเราฮะเข้าถึงยากง่ายหมายถึงว่าความเป็นเราแหละเป็นคนใจเซฟว่าเราต้องคุ้มกันคิดว่าเราถ่ายทอดบทนี้ได้แน่นอนอันนี้คือถามคือโอ้ยโอเคได้คือก็รู้สึกว่าเข้ากับผมมากๆจริงๆแล้วผมสามารถเล่นบทอะไรก็ได้เลยครับคือเพราะว่าพี่เจมเนี่ยแค่ชวนมาเราก็ตอบตกลงแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเราทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วก็ที่สำคัญน่ะเราสนิทกันด้วยพี่เจมเป็นคนที่คอยแบบคอยเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าซีเรื่องเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะผมก็แบบจริงๆไม่ได้เห็นบทแล้วผมก็ตอบตกลงไปแล้วด้วยครับครับผมโซลินแล้วครับเขินเหรอลูกหรือไงก็ตื่นเต้นค่ะไม่ค่อยชินเลยค่ะปกติหันไปจะเป็น6สาวค่ะก็เป็นนะครับสามเป็นอ๋อเป็นได้ฮอตชูฮอตเฮ้ยก็ได้นะเอาดีเปลี่ยนเคมีกันสัมภาษณ์นิดนึงดูซีเรียสไปอ่ะมาต่อในการพลิกของเราเป็นนักแสดงบ้างค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ไมค์กับบาโฟด้วยแล้วก็กับพี่เจมก็เคยร่วมงานในฐานะศิลปินมาก่อนเป็นครั้งแรกที่ได้มาแสดงร่วมกันนะคะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าพี่เจมเนี่ยผลงานเขาแต่ละอย่างก็คือเมสเตอร์พีซหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในผลงานชิ้นนี้ค่ะพี่เจมว่าเราลึกลับกับรักไงลึกลับเหรอลึกลับเหรอคะลึกลับผมไม่คาแรคเตอร์แบบมีความแบบแรกคนหาหรอใช่เพราะว่าชอบหายไปชอบหายไปชอบแบบแรกคนหาซ่อนไม่หาโอเคผมหายไปจริงๆคิดว่าเราแบบมีความแรกคนหายังไงบ้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่หนูว่าในซีรีส์น่าจะเห็นได้ชัดใครก็รอติดตามด้วยนะคะอันนี้คือโยนแล้วขอชมโจลินนิดนึงคือการแสดงแบบสุดๆมากเลยคือคนหน้ากองแบบตกใจมากว่าน้องแบบอยู่ดีๆแบบมันต้องเป็นฉากที่ยิ้มไปด้วยแล้วก็น้ำตาไหลมันเป็นฉากที่แบบต้องบิ้วตัวเองเก่งมากแล้วก็จริงบิ้วไม่ได้เยอะเหมือนเขาทำงานบ้านมาดีแล้วด้วยแล้วน้องบอสมันจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างคะที่แบบมันจะสปอยได้ไหมล่ะคือหลักๆแล้วคือจะเป็นตัวละครตัวร้ายในนิยายที่หลุดออกมาเจอกับแอนตี้แฟนของนิยายเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอ่ะ
เลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต้องไปดูว่ามันอะไรแต่ว่าอย่างเราจะได้เห็นเนี่ยสมมุติว่าโจลินเป็นตัวประกอบในนิยายเรื่องนั้นนี่เป็นเพกในนิยายเรื่องนั้นนี่เป็นตัวร้ายในนิยายเรื่องนั้นแต่คนนี้เป็นคนเดียวที่เป็นนักเขียนที่อยู่ในโลกความจริงเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นตัวละครแต่เราจะมาเจอกันได้ยังไงอะไรเงี้ยต้องรอนี่ห้ามแท่งทายความลับเด็ดขาดพี่ๆอย่าไปบอกใครนะอย่าบอกใครนะครับผมกองหนึ่งอันนี้เป็นทุกอย่างของตัวแล้วแต่ด้านของผู้กำกับทำไมถึงเลือกพี่สองคนนี้มาเป็นผู้กำกับจริงจริงพูดตรงๆเลยก็คือผมอะเริ่มรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ก็เจอตอนเจอเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเราทำอะเรารู้สึกว่ายังหาคนที่เคมีตรงกันไม่ค่อยเจอแล้วมาเจอพี่จีนทำแบบตั้งแต่ตัวที่เป็น announce concert special tour number 8ที่เป็นเอเชียทัวร์แล้วพอทำมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเข้าขามันทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยมันแบบทำสเกลนี้ได้แน่นอนก็เลยแบบชวนกันมาทำตอนนี้เจฟต้องบอกว่าเป็นบอสไหมต้องเป็นบอสท่านผู้บอกเรียกผมว่าเจสันเตอร์เรียกผู้จัดผมก็ยังไม่ชินผมรู้สึกเขินแบบเรื่องแต่เราทำหมดเลยอะเราเรียกอะไรเนี่ยผมเรียกผมเหมือนเดิมก็พอครับเจสันเตอร์เป็นท่านประธานเนี่ยครับไม่เอาประธานหลบเขินหลบเฮ้ยแต่ว่าเจ็บโอ้ละควักกระเป๋าลงทุนเต็มที่ไหมครับครับเขาใช้คำว่าควักกระเป๋าลงทุนเต็มที่ก็เรียกว่ากระเป๋าแบนครับผมหมดเนื้อหมดตัวเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นคือผมไม่อยากทำให้มันถึงในเชิงโปรดักชันด้วยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันอยู่ครึ่งกลางถ้าสมมติว่าลงทุนแล้วมันได้ถึงอย่างจริงๆเราเปิดกองแค่2วันเราเพิ่มมาเป็น3วันเพราะว่าเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทุกบีททุกๆสิ่งที่ใส่ไปใน6นาทีเนี้ยแม่งโคตรดีอะไรเงี้ยต้องรู้สึกแบบนั้นก่อนถึงจะปล่อยออกมาให้คนอื่นได้ดูก็เลยเรียกว่าละลายซับกันนิดนึงครับก็ทำงานเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะรับงานคอนเสิร์ตนี้เยอะนิดนึงเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นแบบฝันมาไวมากฝันเป็นจริงฝันที่เคยฝันแต่ฝันมาแล้วก็มาเร็วกว่าที่คิดไปเยอะเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูซีรีส์ชอบดูหนังมากแล้ววันหนึ่งได้มาทำจริงจริงเงี้ยโอ้เราเรียกว่าเราแบบ crazy มัน obsessed กับมันมากเข้าไปอยู่ในทุกๆฉากทุกบทดนตรีก็คือแบบเสร็จงานใช่ไหมสมมติมีงานอะไรเงี้ยช่วงเย็นผมก็นั่งกลับไปทำสกอร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยว่าจะได้ดูเป็นร่างตอนผมว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้านั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นช่วงปลายปีหน้าคิดว่าอยากให้มันอยู่ในช่วงกลางปีหน้าแต่ว่าเราจะซีเรียสกับปีโปรดักชันนิดนึงแต่บอสงานเยอะมากเลยคอนเสิร์ตก็เดี๋ยวจะไปร่วมกับพี่ไม้ตอนเราว่างเนาะผมก็คิวได้เนาะคิวได้เนาะคิวเรานอนจริงๆตอนจะคุยพี่ไม้ผมบอกพี่ไม้พี่ผมมีคิวเท่านี้เพราะว่าผมมีซีรีส์ตัวเองด้วยพี่โอเคจริงเหรอพี่บอกว่าตอนแรกอยากไปเป็นคาเมโอด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกไม่รู้ว่ามีคิวพอป่ะใช่แต่พี่ไม้ก็บอกว่าแบบมาเถอะแบบเราบทนี้มันสนุกอะไรเงี้ยพี่ไม้จะพูดอะไรพี่ลงไปแล้วครับพี่ไม้ก็ละลายซับของตัวเองไปเหมือนกันต้องรอดูวันที่18ครับสำคัญมั่นใจเนาะต้องมีปังแน่นอนอ๋อแน่นอนครับคือมั่นใจในทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เจฟพี่ไม้โจลินหรือว่าทีมงานทุกคนคือพวกเขาแบบตั้งใจมากๆแล้วก็อยากที่จะทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับผมสังเกตได้จากกระเป๋าตังค์พี่เจมส์ครับแบบครับผมถูกต้องนะฮะก็มีใครก็โอนมาแบบตามจิตศรัทธา10บาท20บาทแฮ่ขึ้นอยู่กับโค้ดเนาะค่ะหนูส่วนตัวคือขนาดเป็นนักแสดงยังชอบขนาดนี้หนูว่าคนที่ได้ดูจริงๆน่าจะชอบมากๆค่ะแค่ตัวบทมีแค่ตัวหนังสืออ่ะยังรู้สึกว่ามันจะออกมาได้ดีมากๆค่ะก็เลยว่ามันจะเป็นผลงานชิ้นเอกของพี่เจฟแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยค่ะท้ายสุดเลยเจฟฝากของคุณแฟนแล้วก็ทุกท่านส่วนเลยฝากตรงนี้เลยครับผมก็จริงฝากขอบคุณพี่สื่อด้วยอย่างแรกเลยก็คือให้เกียรติมาร่วมงานครับผมแล้วก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่มาให้กำลังใจครับผมแล้วก็ผมหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องนึงที่แบบมันเข้าถึงทุกคนแล้วก็ผมอยากให้มันดูง่ายนะทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นดูแบบเป็นหนังผีหรือเปล่าเป็นทริลเลอร์หรือเปล่าจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าทริลเลอร์โรแมนซ์แล้วก็เป็นแฟนตาซีมันจะไม่มีแบบเครียดไปทุกตอนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยอยากให้มันดูง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจนเดอร์ไหนไม่ว่าจะเป็นอายุไหนก็อยากให้มันดูง่ายสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับผมแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ฝากแคสแล้วก็ทีมงานพวกเราสตูดิโอซาเทิร์นไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับเชิญในตาไปขอบคุณครับอะไรนะ